Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England. Never know, but when I see my เพนตื่นแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ตื่นตั้ง 8:30 เนี่ยช่วงนี้เพนรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแพนเนี่ยวางแผนผิดก็เลยกลายเป็นว่าแพนต้องตัดคลิปวันนี้แล้วก็ลงพรุ่งนี้อย่างเงี้ยทุกคนเหนื่อยมากแล้วคือพอเวลาตัดคลิปเพนต้องจ้องหน้าจอไงเพนก็ปวดตามากๆเลยแพนก็จะมีเวลาเมื่อไหร่แพนก็ต้องเอามาตัดคลิปตัดคลิปสู้ๆค่ะทำแค่เดือนละครั้งเองอะเนาะตอนนี้เพนก็ง่วงด้วยเพนนอนหลับดึกมากเลยนะคะออกกำลังกายดีกว่าให้ร่างกายตื่นตัวนะตอนนี้เพนลอยตื่นตื่นแล้วออกกำลังกายกันเพนปลูกใจตัวเองยังไงให้อยากออกกำลังกายสำหรับวันที่เพนรู้สึกแบบดาวๆแบบไม่อยากจะทำอะไรเลยเพนก็ปลุกตัวเองนะคะตื่นขึ้นมาแล้วลุกเดินทำนู่นทำนี่นะแล้วอย่างแรกที่แพนจะทำเลยก็คือเปิดเพลงนะคะเพลงเนี่ย อยู่กับแพนทุกเวลานะทุกคนเปิดเพลงก่อนเลยให้มันรู้สึกอยากจะทำนู่นทำนี่นะคะแล้วก็อ่ะใส่ชุดออกกำลังกายนั่นแหละเครื่องมันก็จะติดของมันเองนะคะทุกคนดูเนื้อแก้มแพนเป็นคนที่แก้มใหญ่มากนะคะแล้วเมื่อวานไปตัดแว่นใช่ไหมพนักงานบอกว่าอ๋อเดี๋ยวปรับแว่นให้นะคะมันจะติดแก้มอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะปรับไปเพราะว่าพอปรับมามันก็ยังติดอยู่แล้วก็ต้องไปปรับ 2-3 รอบนะทุกคนแก้มมันใหญ่ทำไงได้เนาะช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยควรที่จะฮีลตัวเองมากที่สุดเพราะแค่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้เนี่ยก็เหนื่อยเพียงพอแล้วนะไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องลงโทษร่างกายตัวเองนะคะทำไมเราไม่โฟกัสว่าเราเนี่ยเก่งแค่ไหนที่สามารถใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้ได้และต่อสู้เพื่อตัวเราเองแทนที่เราเนี่ยจะเอาเวลาที่มีค่าของเรามาอายมาไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองไม่อยากเป็นตัวเองจงเป็นตัวเองให้เต็มที่นะคะจำไว้ว่า you are good enough คุณดีพอแล้วจงภูมิใจในตัวของคุณและให้รางวัลเขาด้วยการดูแลตัวเองทานอาหารที่ดีและออกกำลังกายเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่กับเราไปนานที่สุดและดีที่สุดผู้หญิงที่สวยไม่ใช่ผู้หญิงที่ผอมแต่เป็นคนที่รู้จักดูแลตัวเองไม่ว่าจะมีหุ่นไซส์ไหนเชฟแบบไหนอะไรยังไงเราทุกคนก็สวยในแบบของตัวเองใส่ความมั่นใจไปให้เต็มร้อยเลยค่ะเนี่ยแหละคือฉันเนี่ยแหละคือตัวตนของฉันฉันเป็นคนที่ดีที่สุดฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดอย่าไปกลัวอย่าไปรู้สึกผิดเวลาที่เราเนี่ยเผลอทานอาหารเข้าไปเยอะเกินถ้าคุณกินอาหารทุกอย่างในบ้านตอนนี้โลกก็ไม่ได้แตกร่างกายของคุณก็ไม่ได้อ้วนภายในวันเดียวไอ้ที่ขึ้นมาน่ะมันแค่น้ำหนักนะคะเดี๋ยวมันก็ลงแล้วค่อยๆทำความรู้จักกับร่างกายของตัวเองไปนะสักวันนึงคุณจะรู้ว่าทางคุณน่ะคือทางไหนเมนูมื้อแรกในวันนี้นะคะอะไรที่มีในตู้เย็นเนี่ยก็ออกมาใช้นะทุกคนเวลาที่แพนคิดอะไรไม่ออกเนี่ยแล้วก็อยากจะกินอะไรสักอย่างนะคะแพนก็จะทำอันนี้เลยนะคะทุกคนโยเกิร์ตกับผลไม้นะคะในตู้เย็นแล้วก็ในตู้ของแพนเนี่ยก็จะมีแอปเปิลนะคะกีวีกล้วยเนยถั่วมะพร้าวอบกรอบนะคะแล้วก็น้ำผึ้งแพนจะชอบซื้อแอปเปิลกับกีวีนะคะติดตู้เย็นไว้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ได้นานนะก็แค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่านะคะง่ายๆนะเมนูสิ้นคิดอะไรประมาณนี้นะทุกคนเริ่มกันที่ใส่โยเกิร์ตนะคะแพนชอบเนื้อโยเกิร์ตแบบนี้มากใส่กล้วยค่ะกีวีแอปเปิลมะพร้าวอบแห้งคือชอบมากๆแล้วก็เนยถั่วค่ะ
แล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อยเมนูที่แสนง่ายมากๆนะคะจริงๆแพนไม่ค่อยได้ทำเมนูนี้นะทุกคนเพราะว่ามันง่ายมันไม่มีสูตรอะไรนะคะแต่ว่าเพื่อนแพนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนางชอบดูนะคะเสียงรถชอบดูมากๆว่าใส่อะไรลงไปบ้างอะไรยังไงอย่างนี้นะคะดูไปเพลินๆอย่างนี้รสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะคือแพนทานจนชินแล้วค่ะทุกคนกรีกโยเกิร์ตก็จะเปรี้ยวๆผลไม้ก็จะหวานๆเนยถั่วก็จะมันๆนะคะแล้วมะพร้าวอบแห้งเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยจริงนะเพนชอบมากเลยอ่ะมื้อเย็นวันนี้ง่ายๆนะคะก็จะมีบรอกโคลีเห็ดอบไก่และเพนก็จะมีเต้าหู้ที่ทำไว้เมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเพนจะทำอะไรยังไงนะคะเต้าหู้จากเมื่อวานนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเพนซื้อที่แมคโครนะทุกคนเต้าหู้อันนี้เนี่ยเนื้อมันจะหนึบ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 อ่ะไม่ได้แบบอ่อนยวบเลยนะคะเพนชอบมากนี่สีแบบนี้เลยน่ากินสุดๆโชว์สกิลนิดนึงแล้วใครที่ลดน้ำหนักนะคะอย่ากินน้อยนะเพราะว่าการกินน้อยเนี่ยทำให้เราหิวเร็วนะคะแถมซ้ำเนี่ยร่างกายก็มีแรงน้อยลงด้วยการตัดสินใจอะไรก็ไม่ชัดเจนนะคะชักช้าไปหมดนะการกินน้อยเนี่ยไม่โอเคเลยแต่อยากให้ทุกคนเลือกกินมากกว่านะคะแล้วก็ทานให้อิ่มๆเลยกินได้เต็มที่นะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จริงๆนะคะเขาก็คิดว่าการลดน้ำหนักเท่ากับการกินน้อยคือไม่ใช่เลยนะคะเราสามารถกินได้เยอะมากๆเราแค่ต้องเลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆนะการที่เราน้ำหนักจะลดได้เนี่ยแพนถือคติอยู่ข้อเดียวนะคะก็คือกินให้น้อยกว่าที่ใช้นะคะแพนก็ไม่ได้นับแคลอรี่เหมือนกันนะคะแต่แพนเนี่ยจะเลือกทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆไว้ก่อนนะแล้วการใช้พลังงานเนี่ยไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะตอนที่เราหายใจเดินยืนนอนนั่งการขยับร่างกายเนี่ยทั้งหมดคือการใช้พลังงานนะยิ่งถ้าเราออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วตอนเราหลับเนี่ยร่างกายจะเป็นเตาเผาพลังงานชั้นดีเลยนะการนอนหลับเลยสำคัญนะคะอย่ากลัวอาหารนะคะเพราะว่าอาหารทุกอย่างอะทำให้เรามีชีวิตอยู่นะแค่รู้จักร่างกายตัวเองเลือกกินให้ดีนะผัดบรอกโคลีอกไก่แสนคลีนของแพนนะคะแพนทำเยอะนะก็เลยใส่อันนี้ไว้นะอันอย่างก็ถ้วยเพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะเดี๋ยวจะรีบไปเชียงใหม่นะมาดูแลผิวหน้าอย่างไวอันนี้นะคะนี่ทุกคนตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดรอยสิวได้ดีนะคะอันนี้เอาตามความจริงที่แพนทาทุกวันเลยนะเนี่ยแพนทาหน้าแรงๆแบบนี้จริงๆนะทุกคนโอเคกันแดดLip in is free. Only for. เลิกตรงนี้ด้วยนี่รีบเกินแป้งค่ะแป้งใส่เฉพาะจุดคอโอเคเสร็จแล้วค่ะความแม่หิวข้าวนะคะไอ้เราก็เลยต้องกินด้วยนะแล้วทำยังไงกินเชสเตอร์กิลนะคะลอกหนังออกค่ะง่ายๆเลยเห็นไหมเอาหนังให้แม่แล้วนะคะแล้วข้าวเนี่ยกินนิดเดียวนะคะ
อันนี้สำหรับแพนนะแพนไม่ค่อยชอบกินข้าวนะคะแล้วก็กินเฟรนช์ฟรายชอบมากๆกินแบบไม่กะเกณฑ์จำกัดปริมาณอะไรเลยนะนี่คือไดเอทบล็อกจริงไหมจริงค่ะเป็นการบาลานซ์ไดเอทนะคะทุกคนค่ะมาตัดนอกสถานที่ดูแพนเอากับข้าวมากินด้วยอันนี้อร่อยมากเลยนะพาแม่มาหายายที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็3 ทุ่มแล้วกำลังจะได้กลับบ้านนะรอบวันนี้ก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันพรุ่งนี้มาเจอกันอีกนะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะช่วงนี้ฝนตกนะที่บ้านบ๊ายบาย Sending you things I shouldn't do cause you're on my mind and I can't sleep tight and I know that we're talking night but it's not that type I want you to like cause I'm fed up